Here we go. Good morning, everyone. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพามาเจแปนค่ะตามที่สัญญาไว้นี่เลยค่ะจะเห็นต้นซากุระนะคะซากุระออสเตรเลียนะคะไม่ใช่ซากุระเจแปนนะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศที่นี่นะรู้สึกว่าวันนี้จะหนาวและลมแรงด้วยแล้วขอโทษนะคะใส่กระโปรงสั้นมาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะคะพอดีว่าลมแรงแล้วก็คือเรายังไม่มีไมโครโฟนก็เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือต้นนี้นะคะเป็นต้นผลไม้ซึ่งมี3ชนิดด้วยกันก็คือจะมีแนคโตรีนพัมอะพริคอตนะคะแต่ละต้นของผลไม้อ่ะค่ะมันจะมีดอกแตกต่างกันไปเนคตารีนก็คือสีชมพูต้นพัมอ่ะค่ะดอกไม้จะเป็นสีขาวส่วนอะพริคอตจะมีสีขาวปนสีชมพูจริงๆแล้วนะเรารู้สึกว่าเกษตรที่เนี่ยเขาเป็นเกษตรที่ยั่งยืนและฉลาดมากต้นผลไม้ก็คือหน้านี้นะคะคือเขายังไม่มีลูกเขามีแต่ดอกก็เจ้าของสวนเขาก็เปิดโอกาสให้คนเข้ามาถ่ายรูปกันแล้วก็ถ้าเป็นหน้าที่เป็นผลไม้เขาก็ทำแบบนี้เช่นกันก็คือ เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเก็บผลไม้ถ่ายรูปคู่กับผลไม้อะค่ะคือเขาสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าเขาได้ตลอดทั้งปีคือเรามาวันนี้นะคะก็มีการเสียค่าเข้านะคะก็คนละ$7$7ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ150 บาทนะ2คนก็ตีไปประมาณ300นะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่คนละ$15นะคะและที่เห็นเป็นกำแพงอยู่นี้ก็คือต้นอะพริคอตหรือต้นพัมนะคือเรายังไม่เห็นดอกมันเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรนะคะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ค่ะเหมือนเจแปนไหมคะตอนที่เราไปเจแปนเราก็มีโอกาสได้เขียนแผ่นป้ายห้อยไว้ใต้ต้นไม้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราเดินมาเจอจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้คือสีขาวนี่คือต้นพลัมนะคะก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันตรงนี้ดีกว่าและตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆ เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ใครๆมาก็ต้องมายืนรอถ่ายรูปตรงนี้นะคะเรายืนรออยู่ประมาณ20นาทีและนี่คือรูปที่เราได้ถ่ายมาโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันนะคะพอดีใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเที่ยงทานกันยังไงหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปไหนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย